วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการสัมภาษณ์ที่จะพาไปรู้จักเรื่องราวที่น่าสนใจของแขกรับเชิญค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเราอาจจะรู้จักเขานะคะรู้จักตัวตนเขาในด้านของการเมืองมาพอสมควรค่ะแต่วันนี้ค่ะเราคุยกับเขานะคะในฐานะคนไทยทีมแรกนะคะที่พาทีมประเทศไทยเนี่ยเข้าเส้นชัยนะคะในรายการค่ะวิ่งเทรลที่เรียกได้ว่าเป็นรายการที่โหดที่สุดแกร่งที่สุดนะคะถ้าเปรียบเทียบในระดับการแข่งขันเนี่ยรายการนี้ถือว่าเป็นระดับโอลิมปิกค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสัมภาษณ์ออฟคุณธนาธรค่ะเย้สวัสดีค่ะธนาธรครับสวัสดีค่ะคุณเอกดีใจมากแล้วก็อยากคุยกับคุณเอกถ้าคุณจะเรียกคุณเอกหรือคุณธนาธรดีได้หมดเลยฮะคุณเอกก็ได้เกินเองดีครับอยากจะชวนคุณเอกรีแคปความรู้สึกหลังจากเพิ่งกลับมาจริงๆก็กลับมาได้กี่วันแล้วคะเนี่ยกลับมาผมกลับมาถึงก็ได้ประมาณ 5-6 วันละ 5-6 วันเป็นยังไงบ้างคะสภาพร่างกายก็สภาพร่างกายตั้งแต่ตัดตุ่มขึ้นมาเนี่ยก็รีคอเวอร์หมดแล้วนะครับกล้ามเนื้อไม่เจ็บซ้อมถึงส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือฝ่าเท้าเลือดมันยังคั่งอยู่นะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังบวมๆอยู่นิดหน่อยคือที่แรกต้องบอกว่าตอนไปเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตเนาะเพราะว่าตอนไปก็ไปเงียบๆแล้วพอลงเข้าเส้นชัยก็รู้สึกว่ามีคนให้ความสนใจเยอะดังนั้นพอมีคนไทยให้ความสนใจเยอะสำนักข่าวให้ความสนใจเยอะก็เริ่มตระหนักได้ว่าเรื่องกีฬาเนี่ยมีคนให้ความสนใจด้านสุขภาพด้านอะไรอย่างนี้เยอะมากกว่าที่เราคิดพอสมควรเนาะในด้านส่วนตัวต้องบอกว่าภูมิใจในตัวเองและทีมนะครับคือมันยากมากอ่ะคือมันยากมากแล้วพอเราจบก็มาได้เราก็คิดว่าเราสามารถทำได้นะมันข้ามขีดจำกัดตัวเองไปอีกหนึ่งระดับก็เป็นความภูมิใจเล็กๆที่เก็บสะสมไว้ในตัวเองนะครับระยะทาง300กว่ากิโลวิ่งต่อเนื่องเลย6วันครับเป็นยังไงบ้างคะคือรายการนี้คือ UTMB ต้องเอาอ่ะ Ultra Trail de Mont Blanc เนี่ยนะครับเป็นรายการวิ่งเทรลที่นักวิ่งเทรลระดับโลกเขาจะไปแข่งขันกันมันมีหลายระยะมันมีระยะมาตรฐานที่เขาใช้แข่งขันกันมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยไมล์ก็คือประมาณ160กว่าโลค่ะแต่ตัวที่ผมไปแข่งในซีรีส์นี้ทั้งหมดมันมีบอสใหญ่ชื่อ PTL PTL นี่คือ300โลนี่คือยากที่สุดของรายการนี้ทีมที่ลงแข่งทั้งหมดก็มี109ทีมที่รีจิสเตอร์ไปโชว์อัพเข้าแข่งจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าประมาณ102ทีมจาก102ทีมจบ43ทีมเราจบเป็นทีมที่42ปีที่แล้วตอนเราเข้าแข่งจบ30กว่าทีมประมาณ35 36ทีมอะไรประมาณนี้จำไม่ได้แต่เราไม่จบก็เป็นตราบาปเป็นปมอยู่ในใจนะครับว่าเราซ้อมมาไม่ดีพอเราประมาทสนามมากเกินไปเราเตรียมตัวเตรียมใจมาไม่พร้อมก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้1ปีที่ผ่านมาก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามมีวินัยนะครับในการซ้อมในการเข้มงวดกับตัวเองทํางานดึกดื่นแค่ไหนเสร็จงานปุ๊บกลับบ้านส่งลูกเข้านอนปุ๊บพอมีเวลาก็จะซ้อมนะครับซ้อมอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงต่อวันนะดังนั้น1ปีที่ผ่านมาก็จะเข้มงวดกับตัวเองสัปดาห์หนึ่งให้ได้5วันย้อนมองกลับไปเนี่ยมันก็เห็นเลยว่าการมีวินัยการเข้มงวดกับตัวเองการพยายามที่จะเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจให้แข็งแรงขึ้นมันออกดอกออกผลนะแล้วมันก็นำมาสู่ความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราสามารถข้ามขีดจำกัดของตัวเองที่เราข้ามไม่ได้ในปีที่แล้วทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อยากรู้ว่าแบบ1ปีที่ซ้อมต่อเนื่องเนี่ยการจะไปแข่งวิ่งเทรลนี่มันต้องฝึกอะไรบ้างคือต้องบอกว่าอย่างเราเนี่ยเวลาเราซ้อมสั้นก็คือซ้อมหลังเลิกงานอาทิตย์ละ5วันที่บอกว่า1ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับอันนี้คือซ้อมสั้นแล้วเราก็ใช้รายการแข่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นรายการซ้อมจริงนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามดูผมเนี่ยผมก็จะไปแข่งในรายการวิ่งเทรลระดับ100กิโลในประเทศไทยมาประมาณ 5-6 รายการประมาณ9ถึง15อะไรประมาณนี้ระดับผมจะอยู่ประมาณนี้ในประเทศไทยแต่พอไปสนามระดับโลกเนี่ยเราไปอยู่อันดับ42นะแล้วก็เห็นว่ามันมีความแตกต่างไอ้คนที่เข้าที่1ในรายการที่ผมเข้าเนี่ยนะมันเข้าเร็วกว่าผม48ชั่วโมงนะมันเข้าเร็วกว่าผม2วันผมใช้6วันมันใช้4วัน
สุดยอดอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งของโลกอ่ะโอ้โหมันเก่งจริงๆเราก็ได้แต่นั่งทึ่งแต่เราก็รู้เรารู้ตัวเองว่าเราเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเราไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ในเชิงเขาเรียกอะไรนะในเชิงการกีฬาเนี่ยแน่นอนที่สุดสำหรับส่วนตัวมันเข้าเส้นชัยให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถผ่านความยากลำบากขนาดนี้ได้แต่ในวัตถุประสงค์ในระดับการกีฬาของประเทศเนี่ยเข้าเส้นชัยไว้เพื่อปักธงให้เห็นว่าคนไทยทำได้ส่วนจะไปไล่ลำดับเนี่ยต้องให้นักกีฬาที่เก่งกว่าผมในเมืองไทยเข้าไปไล่ลำดับในปีหน้าๆต่อไปเพราะต้องบอกว่า UTMB ที่มีหลายซีรีส์ทุกรายการใน UTMB มีคนไทยเคยจบมาหมดแล้วยกเว้นแต่ PTL รายการเดียวที่ไม่เคยมีคนไทยจบเลยหน้าที่ผมไม่ได้ไปทำอันดับเพราะเราไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพอยู่แล้วเราเป็นนักกีฬามือสมัครเล่นเนาะส่วนจะทำอันดับให้ดีกว่านี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นนักวิ่งรุ่นต่อไปที่เป็นนักวิ่งมืออาชีพไปทำเวลาให้ดีกว่านี้แล้วแหละการที่คุณเอกกลุยทางขนาดนี้อะไรคือเสน่ห์ของการวิ่งเทรลคือมันก็มีหลายมิติเนาะจริงๆการเริ่มออกกำลังกายของผมมันเริ่มจากการสุขภาพของตัวเองมันมีปัญหาก่อนตอนผมอายุ30ต้องบอกว่าหลังจากเรียนจบคือตอนเรียนเราก็ออกกำลังกายแล้วก็เป็นนักกีฬารักบี้เป็นนักกีฬาฟุตบอลอะไรก็ว่ากันไปของมหาลัยของคณะอะไรแบบนี้นะแต่พอหลังจากเรียนจบก็ทิ้งการออกกำลังกายไปเลยช่วง20กว่าถึง30ก็จะทำงานหนักจนทำให้เราไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็ละเลยไปสุขภาพมันก็แย่ตามลำดับมีอยู่ช่วงนึงช่วงก่อน3ประมาณ29 30เนี่ยผมถ่ายเป็นเลือดทุกวันนะทุกครั้งที่ผมถ่ายมีเลือดปนทุกเช้าที่ตื่นมาก็คัดจมูกแล้วพอสั่งขี้มูกออกมาขี้มูกก็จะมีเลือดติดตลอดนะครับจะนอนหลับยากจะตื่นยากนะครับสุดท้ายพอมาเริ่มออกกำลังกายพอมาเริ่มจากโยคะขี่จักรยานอะไรแบบนี้ร่างกายก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับจนทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยร่างกายนะครับจากเดิมที่อย่างที่บอกถ่ายเป็นเลือดก็ไม่มีจมูกคัดทุกเช้าก็ไม่มีนะครับตื่นง่ายขึ้นนอนง่ายขึ้นนะครับก็เห็นชัดเลยว่ามันพัฒนาคุณภาพชีวิตเราและที่สำคัญก็คือพอไปเริ่มวิ่งผมรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อคุณวินวิริยะประภัยกิจที่เป็นเจ้าของสหวิริยาบริษัทเหล็กอ่ะหลายปีก่อนเขาจัดอย่างต่อเนื่องก็คือจัดบางกอกไตรแอทลอนนะครับแล้วเขาก็เชิญผมไปครั้งนึงผมว่าเฮ้ยคุณก็ทำได้ผมก็ไม่เชื่อว่าใครจะไปทำได้วะถ้าพูดถึงไตรกีฬาเนี่ยมันว่ายน้ำประมาณเท่าไหร่นะผมยังไม่ได้ 1.7 กิโลอ่ะว่ายน้ํา 1.7 กิโลปั่นจักรยานอีก37กิโลแล้ววิ่งอีก10กิโลผมไม่คิดว่าผมทำได้ พอไปลงแข่งทำได้ปุ๊บเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันมหัศจรรย์กว่าที่เราคิดนะฮะถ้าเราลงทุนกับมันเนี่ยมันสามารถสร้างสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราทำได้มาก่อนดังนั้นทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจพอมันประกอบกันเนี่ยมันทำให้เราไขว่คว้าหาความท้าทายที่มันยากขึ้นนะครับก็เริ่มจากไตรกีฬามาเป็นวิ่งเทรล50กิโลวิ่งเทรล100กิโลพอวิ่งเทรล100กิโลแล้วสมัยนั้นในเมืองไทยมันตันแค่100กิโลมันไม่มีใครจัดเกิน100กิโลทำให้ต้องไปขนขวายหาสนามต่างประเทศน้องสาวผมก็บอกมันมีรายการนึงนะวิ่งที่ซาฮารา250กิโลก็ลองไปสมัครรายการนั้นดู250กิโลที่ซาฮาราสรุปว่าจบกลับมาทำได้อีกคราวนี้ก็เลยเสิร์ชรายการเสิร์ชใน Google ว่า The toughest foot race in the world โอเคนะฮะแล้วมันก็ขึ้นรายการนึงขึ้นมาชื่อ6633ก็คือ6633เนี่ยมันเป็นชื่อของเส้นลุ้งเส้นสุดท้ายนึกออกมั้ยฮะกลมๆเนี่ยมันตัดตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆ6633นอตเนี่ยมันคือเส้นลุ้งเส้นสุดท้ายนะครับและเกินเส้นนั้นก็คือดินบริเวณที่เขาเรียกว่าอาร์กติกเซอร์เคิลนะครับคือบริเวณที่หนาวที่สุด560กิโล7วันอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -10 -20 นะครับไม่มีคนไทยเคยจบมาก่อนไม่มีคนเอเชียเคยจบมาก่อนด้วยซ้ำไปสนามนั้นผมเป็นคนเอเชียคนแรกที่จบออกมานะครับซึ่งเวลาผมก็ไม่ค่อยดีนะอันนั้นเนี่ยผมจบเป็นอันดับที่8มั้งลงแข่งมันลงแข่งประมาณ50กว่าคนแล้วก็จบกัน8คนอ่ะผมจบเป็นคนสุดท้ายผมเข้าเส้นชัยคนสุดท้ายคนที่8พอจบตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็คิดว่าเฮ้ยในโลกของการวิ่งเนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วก็เลยเริ่มปีนผาปีนเขา
ะครับเริ่มจากล็อกคลัมบิ้งเมื่อหลายปีก่อนก็เริ่มล็อกคลัมบิ้งพอล็อกคลัมบิ้งไปเสร็จเนี่ยก็ไปปีนเขาแบบปีนเขาหิมะเคยเห็นไหมที่เขาต้องถือขวานน้ำแข็งมีเชือกล่ามมีอุปกรณ์เต็มตัวอะไรแบบนั้นอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มปีนเขาแล้วก็ไปปีนเขาหลายลูกนะครับบางลูกเป็นปีนโซโล่ด้วยพอมารู้จัก PTL ก็ตั้งเป้าเลยว่ายังไงต้องไป PTL ให้ได้แต่ PTL เนี่ยต้องบอกว่าควอลิฟายเข้าไปมันลำบากมากไม่ใช่อยู่ๆว่าใครอยากจะไปวิ่ง PTL ยื่นใบสมัครเฉยๆไม่ได้ไม่ได้นะครับ PTL เนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติในการผจญภัยในการวิ่งเทรลที่มากพอเขาถึงจะรับดังนั้นไอ้คนที่ไป PTL ได้เนี่ยควอลิฟิเคชันมันต้องไอ้นี่อยู่แล้วคือกรองมาแล้วลองคิดดูดิมันมี100ทีมเนี่ยนะที่มันต้องมีควอลิฟิเคชันสูงอยู่แล้วมันยังจบแค่40ทีมอ่ะโอ้ยคือ100ทีมที่มันควอลิฟายเข้าไปเนี่ยนะคือมันต้องแน่พอสมควรถึงจะควอลิฟายได้ใช่มั้ยคือมันต้องแน่พอสมควรคนที่ไปนี่มันต้องทะนงตัวพอสมควรใช่ป่ะคือว่าโอ้โหเราไปแข่ง PTL ได้มันต้องทะนงไม่มีใครกลัวใครแล้วตอนนั้นอ่ะPTL 2021ที่ผมไปปีที่แล้วเนี่ยมันทำลายความหยิ่งยโสของผมลงพังพินาศเลยเพราะว่าเราจบเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางเราถูกตัดตัวตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางเรา DNF กิโล120มั้งไม่ถึงครึ่งทางอ่ะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรมันจะยากกันขนาดนี้นะมันยากจริงๆเราก็เลยโอ้โหกางแผนใหม่ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนวิธีการซ้อมทำอะไรใหม่ทั้งหมดต้องเตรียมตัวเตรียมใจใหม่ทั้งหมดนะนั่นก็คงเป็นเรื่องราวของการที่ผมเข้ามาในโลกของกีฬาเชิงผจญภัยนะครับซึ่งผมต้องบอกว่ามันพัฒนาทั้งจิตใจพัฒนาทั้งอะไรเพราะว่าเวลาคุณเล่นกีฬาสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็คือคุณค่าต่างๆที่อยู่ในโลกใบนั้นมันเอากลับมาใช้ในโลกของความเป็นจริงการไม่ยอมแพ้การอดทนการมีวินัยสม่ำเสมอในการฝึกการประเมินความเสี่ยงนะครับผมยกตัวอย่างประเมินความเสี่ยงง่ายๆเนี่ยคุณเอาเสื้อหนาวไปกี่ตัวเอาเสื้อหนาวไปเยอะอุ่นแต่หนักหนักคือช้าเนี่ยคือการประเมินความเสี่ยงยังไม่นับอาหารยังไม่นับอาหารคุณเอาไปเยอะคุณปลอดภัยมีแรงแต่หนักใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการถ่วงกันตลอดเวลาระหว่างความสุขสบายความปลอดภัยความเสี่ยงแล้วก็ความเร็วนึกถึงคำที่เขาบอกว่าเวลามนุษย์ทำอะไรใหม่ๆได้ลองมิชชั่นใหม่ๆมันจะพาให้เราไปเจอกับตัวเองที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนการวิ่งครั้งนี้ PTL ครั้งนี้มันพาคุณเอกไปรู้จักว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยมีประสบการณ์ตรงนั้นไหมคะโอ้โหมัน PTL ครั้งนี้มันสนามที่วิ่งมาทั้งหมดมันเป็นสนามที่ยากที่สุดอ่ะมันไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเจอความยากขนาดนี้แล้วไปต่ออ่ะคือต้องบอกว่าเวลาครั้งเนี้ยเราทำได้ดีนะเราทำได้ดีมากด้วยในช่วง3วันแรกเวลาเราจนถึงวันที่4ด้วยมั้งเวลาที่ดีที่สุดของเราเราไต่อันดับขึ้นไปถึงอันดับ30กว่านะถ้าผมจำไม่ผิดอันดับ30ต้นๆด้วยซ้ำไปนะครับจาก100กว่าทีมเนี่ยเราไปถึงอันดับ30ต้นๆ นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงก็เปลี่ยนเส้นทางคือฝนมันตกเนาะพอฝนมันตกปุ๊บมันมีเส้นทางที่อันตรายผู้จัดงานก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วผู้จัดงานเนี่ยเขาให้ไอตัว tracker device ซึ่งเป็นตัว messenger ด้วยมากับเราเครื่องนึงเพราะอยู่บนภูเขามันไม่มีสัญญาณมันใช้ satellite นะครับมันยิงส่งสัญญาณมาว่าเฮ้ยให้เปลี่ยนเส้นทางให้ใช้เส้นทางสำรองเบอร์10สมมติให้ใช้เส้นทางสำรองเบอร์10แล้วเขาก็จะให้แผนที่เราคือเลสนี้ต้องบอกก่อนไม่มีผูกริบบอนไม่มีผูกไม่มีสัญลักษณ์นำทางเลยไม่มีสัญลักษณ์นำทางต้องเซลฟ์นาวิเกตคือดูทางด้วยตัวเองพอให้ใช้เส้นทางสำรองปุ๊บเส้นทางมันเปลี่ยนคราวนี้เราเลยหลงทางต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของผมคือแอลคุณแอลเนี่ยแอลเขาเป็นคนดูเส้นทางคือต้องบอกว่าในทีมของเราอ่ะคนที่แข็งแรงทางด้านร่างกายที่สุดคือแอลเขาเป็นจะเป็นสายแท้งของทีมสายแท้งนะครับคือต้องบอกว่าเดินกัน3คนคนที่เดินอยู่หน้าจะมีภาระหนักที่สุดก็คือจะต้องเป็นคนเดินดูทางแล้วบอกผมไปเฮ้ยตรงนี้มันยากนะตรงนี้มันเป็นคือจะเจอเส้นทางก่อนเพื่อนอันดับที่1แล้วคนอยู่หน้าจะมีภาระต้องนาวิเกตเพราะว่าลองคิดดูคุณไม่รู้เส้นทางดังนั้นการอยู่หน้าเนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องหยิบ GPS ขึ้นมาดูตลอดเวลามันจะทำให้เหนื่อยมากขึ้นแล้วตอนที่ไอ้ข้อความมาว่าเปลี่ยนเส้นทางแอลเป็นคนอยู่หน้าและแอลก็ดูทางแล้วก็บอกต้องลงไปทางนี้แหละคือเป็นทางเก่าเพื่อที่จะ
คือผมบอกอย่างนี้สมมตินี่เป็นจุด7จุด8จุด9สมมตินะสมมตินี่คือจุด7จุด8จุด9เขาบอกว่าให้มาทางนี้ให้มาทางนี้คือเส้นเก่าก็คือลากไป7 8 9ใช่มั้ยฮะเส้นใหม่เนี่ยมันลากมานี่เลยมันข้ามช่วงนี้ไปมันลากมานี่เลยแล้วก็คือให้ไปต่อที่จุด9เลยไม่ต้องมาจุด8ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจุด8มันยกเลิกไปแล้วเราไม่รู้หาจุด8กันอยู่ใช่แทนที่เราจะวิ่งต่อไปจุด9เลยเราลงไปจุด8มันอยู่ประมาณ 3.5 กิโลเมตรลง 1,500 เราวิ่งลง 3.5 กิโลเมตรลงไป 1,500 เมตรไปเจอหมู่บ้านที่เป็นควรจะเป็นจุด8ไปถึงตอนนั้นน่าจะประมาณ 6:00 น.ทุ่มนึงไปเดินหาในหมู่บ้านอยู่โหไม่มีใครเลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆเจอตายายอยู่2คนแล้วไม่มีใครไม่มีนักวิ่งไม่มีทีมซัพพอร์ตไม่มีป้ายเปิ้ลไม่มีอะไรไม่มีริ้วธงไม่มีอะไรเลยชิบหายเกิดอะไรขึ้นวะเรามาผิดหมู่บ้านแล้วก็นั่งดูแผนที่อะไรก็ไม่ผิดนั่นนี่คือเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งก็เลยโทรหาออร์แกไนเซอร์และเนื่องจากเรามีไอ้แทร็กเกอร์เนาะออร์แกไนเซอร์ก็เปิดคอมพิวเตอร์ดูปุ๊บแล้วก็บอกเฮ้ยอยู่ๆผิดที่แล้วให้เดินกลับทางเดิมต้องขึ้น 1,500 เมตร3กิโลขึ้นกลับไปที่เดิมเพื่อไปจุด9จุดต่อไปเวลาที่เราทำมาดีๆเนี่ยหายไปเลยตอนนั้นหายไป 4-5 ไม่รู้หายไปกี่ชั่วโมงกันนานนะครับผมก็เลยบอกแอลกับเซนเฮ้ยแล้วตอนนั้นเราก็กลัวว่าแอลจะเสียกำลังใจเพราะแอลเป็นคนพาเราลงเราก็พยายามที่จะไม่พูดเรื่องเสียเวลาไม่พูดเรื่องอะไรเพราะกลัวเดี๋ยวแอลเขาจะไอ้นี่ผมก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรดึกแล้วคือตอนนั้นแสงสุดท้ายแล้วที่นู่นมันพระอาทิตย์ตกประมาณ2ทุ่มนะผมว่าเฮ้ยแสงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามีคืนนี้อีกยาวนานที่จะต้องซัดเข้าไปถึงจุดที่9จุดที่9เนี่ยมันคัทออฟที่ตี3ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่หลงอ่ะเราน่าจะไปถึงจุดนั้นประมาณ3ทุ่มอะไรแบบเนี้ยชิวๆเลยชิวๆเลยสบายๆเลยทุกอย่างเรียบร้อยจบแน่นอนผมว่าเฮ้ยทุกคนใจเย็นๆสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดคือจุดไฟก่อเตากินข้าวกินข้าวกันให้เต็มที่ก่อนแล้วพอมีแรงแล้วก็ซัดกลับไปเพราะการลง 1,500 เมตรแล้วขึ้น 1,500 เมตรเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆใช่มั้ยมันเสียเวลาเยอะมากขาขึ้นผมดันกลับง่วงนอนโอ้โหง่วงนอนง่วงแบบเดินแบบไม่มีสติแล้วดูอย่างเดียวคือดูก้นแอลเดินตามเค้าเดินตามเค้าง่วงไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดอะไรแล้วนะครับง่วงเราก็เลยไปถึงไอ้จุดคัตออฟที่9จุดคัตออฟสุดท้ายก่อนที่จะถึงเส้นชัยหลังจากนั้นไม่มีอะไรละมีเส้นชัยอย่างเดียวเส้นชัยคัตออฟคือ 4:30 น.ค่ะไอ้เส้นชัยไอ้จุดนี้คือคัตออฟ 3:00 น.นะฮะเราไปถึง 1:30 น.ไปถึง 1:30 น.สิ่งที่เราทําก็คือกินกินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนอน45นาทีแล้วตั้งนาฬิกาปลุก 02:45 02:45 ตื่นขึ้นมาเสร็จถ่ายรองเท้าใส่รองเท้าเดินปุ๊บออกจากประตู 03:00 ตรงเป๊ะออกจากประตูออกจากประตูไปเสร็จผมแม่งก็บอกเฮ้ยแม่งนอนไม่พอว่ะทำไงดีวะอยากจะนอนข้างทางอีกสักนิดแล้วออกผอกไปข้างนอกก็หนาวมากแล้วนะตีสามตอนนั้นหนาวมากแล้วมันก็คิดกันจะไปถึงก็บอกว่า 4:30 บ่าย 4:30 ของวันต่อไปเหลืออีกถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ30กว่าโลมั้งหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยสรุปว่าอ่ะไม่นอนไม่นอนไปต่อเลยไม่นอนไปต่อเลยไปต่อไปต่อพอเจอทางยากๆเนี่ยแล้วทางมืดๆเนี่ยแอลมันว่าเฮ้ยไม่ไหวช่วงนี้พี่เอกมานำดิก็คือให้ผมไปนำทางเทคนิคมากซึ่งในทางเขาเรียกแล้วนะเทคนิคการปีนป่ายเนี่ยผมจะดีที่สุดเนาะพอนำไปได้สักพักถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณตีห้าหรือหกโมงหรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยมันไม่ไหวทางยากมากแล้วหนาวสุดๆจริงๆคืนนั้นหนาวสุดๆผมเลยคุยกันสามคนเฮ้ยชิบหายเอาไงดีวะแม่งว่าเอางี้ดีกว่าพี่นอนรอไฟรอพระอาทิตย์ขึ้นมันหลับอะคะมันหลับมันหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่มันก็ได้พักได้หลับตาโอเคโอเคหลับบ้างไม่หลับบ้างตื่นขึ้นมา 7:00 ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทจนถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะไม่จบเพราะเวลาเราดีมาตลอดพอเริ่มหลงทางพอเจอความหนาวและความยากของเส้นทางวันนั้นเสียเวลานอนเพื่อรอพระอาทิตย์ขึ้นอีกชั่วโมงนึงชั่วโมงกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าทีมมีความตึงเครียดมากเพราะมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่จบทั้งที่มันเหลือทำได้ดีมาตลอดทำได้ดีมันตลอดมันมีความรู้สึกว่าจะไม่จบนะครับซึ่งผมต้องบอกแบ็คกราวด์ก่อนผมเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นเนาะแต่แอลกับซึงเนี่ยเขาเป็นกึ่งมืออาชีพแอลเนี่ยมันลาออกจากงานแล้วด้วยซ้ำไปก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขับแกร็บดังนั้นการเข้าเส้นชัย
สำหรับเขามันสำคัญมากมีความหมายมากมี career path และไม่ใช่แค่เข้าเส้นชัยอย่างเดียวต้องเข้าเส้นชัยในช่วงที่คนเยอะเพื่อไปถ่ายรูปในบรรยากาศไปถ่ายรูปเข้าเส้นชัยแบบอย่างนี้ด้วยดังนั้นมันจึงมีความเครียดเพราะวันนั้นเนี่ยผมเหนื่อยล้าเต็มที่แล้วระหว่างทางในฐานะจริงๆก็จะบอกว่าอะไรมันก็เราก็เป็นผู้นำทีมนะเราเป็นหัวหน้าทีมซึ่งก็ระหว่างวันก็บอกว่าอาหารหมดไอแอลว่าอาหารหมดเอาวะผมเหลือมะม่วงอบแห้งมะม่วงอบแห้งอีกถุงหนึ่งมีอยู่ชิ้นประมาณครึ่งฝ่ามือเนี่ยเขาหมดก็ให้แอลไปสามสี่ชิ้นให้ซึ่งอีกสามสี่ชิ้นพอจากวันนั้นตื่นมาเดินไปถึงสักประมาณ11โมงสักเที่ยงเนี่ยไปๆมาๆแรงผมหมดก่อนเพื่อนเลยก็เราให้คนอื่นแล้วก็ให้แรงหมดก่อนเพื่อนเลยประมาณ11โมงเที่ยงแล้วก็เกิดความไอ้นี่ละเกิดความเหนื่อยด้วยเพราะนอนไม่พอเราในฐานะผู้นำทีมก็พยายามให้ทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของทีมแต่เราก็ยังช้าที่สุดในทีมอยู่ดีติดวันสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเขาแล้วตรงนี้ก็คือเส้นชัยลงเขาก็เป็นเมืองเป็นที่ราบเป็นเส้นชัยไอ้จากลงเขาไปถึงเส้นชัยเนี่ยประมาณโลนึงจากตรงนี้ถึงลงเขาประมาณ3โลครึ่งแล้วตรงนี้คือเขาลูกสุดท้ายเนาะไอ้ประมาณเที่ยงเนี่ยมันอยู่แถวนี้กำลังขึ้นเขาลูกสุดท้ายอะไรประมาณนี้แล้วไอ้เขาลูกเนี่ยมันเป็นเขาที่ติดเมืองเนาะเป็นเขาที่มีนักท่องเที่ยวมันมีกระเช้าอยู่พอมีกระเช้าปุ๊บมันมีร้านค้าเราเห็นกระเช้าเรารู้ว่าข้างบนมีร้านค้าผมบอกเฮ้ยแอลคุณขึ้นไปถึงข้างบนนะคุณซื้อเอ็กเพรสโซ่ดับเบิลช็อตเตรียมให้ผมผมต้องการเอ็กเพรสโซ่ช็อตเดียวไม่พอนะ2ช็อตต้องดับเบิลช็อตต้องเอ็กเพรสโซ่ดับเบิลช็อตแล้วซื้อขนมปังให้ผมก้อนนึงแล้วผมจะกลับมาแล้วผมจะกลับมาโอเคแอลว่าอ้าวเอาไงก็เอาแอลมันก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปซื้อกาแฟดับเบิลช็อตให้ผมแก้วนึงแล้วก็ซื้อขนมปังพอผมเดินตามไปถึงปุ๊บไปพี่ผมก็ไปอะไรเดินไปกินไปโอ้ไอ้บ้าผมไม่เอาเว้ยไม่เดินไม่กินไปถึงข้างบนแล้วนะแอลมันก็รีบมันก็อยากให้เดินไปกินไปจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยขอผมละเมียดกับกาแฟแก้วนี้หน่อยนึงคือต้องการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจต้องการความละเมียดในการจิบจับกาแฟไม่ไหวขอผม10นาทีผมก็ตวาดแอลเฮ้ยแอลไม่ไหวจริงๆผมต้องนั่งผมขอพัก10นาทีกินกาแฟและกินขนมปังก้อนนี้ให้จบเนาะมันก็เซ็งมันก็คงเซ็งผมอยู่แหละเพราะมันอยากไปเลยมันอยากเข้าเส้นชัยให้ได้มันอยากไปให้ได้เนาะระหว่างที่ผมกินอยู่เขาก็พอดีมันมีช่างภาพขึ้นมาแล้วอย่างที่ผมบอกทางลงตรงนี้มัน 3.5 โลแต่มันเป็นทางชันมากกับมีอีกทางนึงข้างๆเขาคือไอ้ทางลงตรงนี้มันซิกแซกอย่างนี้ซิกแซกทีเนาะกับอีกทางนึงคือซิกแซกยาวชันน้อย5กิโลก็ระยะแลกกับระยะทางแลกกับระยะ5กิโลกับ3กิโลครึ่งเขาก็เถียงกันอยู่ว่าจะไปทางไหนดีผมตอนนั้นไม่สนใจผมทางไหนก็ได้กินกาแฟก่อนกินขนมปังก่อนเอาพลังเอาอะไรขึ้นมาก่อนพอเสร็จปุ๊บเขาตกลงไปทางไอ้5โลนี่ผมก็ไปตามเขาไปแล้วประมาณ10ไปมันได้ประมาณ10นาทีเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่า5โลนี่มันเสียเวลาเยอะกว่ามันควรจะตัดชันไปเลยคือไป3โลแต่ว่าซิกแซกมันซิกแซกทีวิ่งยากพอไป5โลเนี่ยก็เลยตัดกลับมาเส้นนี้ตัดกลับมาเส้นนี้รู้สึกว่าอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือน่าจะ3โมงครึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยถึงเวลาคัตออฟที่เส้นใจมัน4โมงครึ่งใช่มั้ยเขาก็มาอยู่เส้นนี้กันและแอลอยู่ล่างสุดแล้วก็ซึงแล้วก็ผมแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไม2คนมันไม่วิ่งทำไม2คนมันไม่เร่งวะผมก็รู้สึกว่าเขาน่าจะถอดใจไปแล้วเพราะเข้าไปเชื่อช่างภาพไปทางนี้เราไปทางนี้สัก10นาทีอะไรแบบนั้นทําให้มันเสียเวลาผมก็มานั่งดูเวลาผมว่าเฮ้ยบวกลบคูณหารเวลาเฮ้ยมันยังทันนี่หว่าถ้าเราอัดตอนนี้เนี่ยยังทันอยู่นะยังไปได้อยู่นะด้วยฤทธิ์ของกาแฟหรือเปล่าด้วยฤทธิ์ของกาแฟแล้วพอกินกาแฟปุ๊บร่างกายกับจิตใจมันรวมกับเข้ามาเป็น1อีกครั้งคือขาขึ้นตอนขาขึ้นลูกเนี่ยร่างกายกับจิตใจมันคนละไอ้นี่แล้วผมเดินไปหลับไปอ่ะเดินหลับเดินหลับเดินไอ้นี่พอกินกาแฟไปเสร็จพอร่างกายมันเข้ามากินขนมปังไปมันมีแรงผมก็เลยบอกว่าอ่ะไม่มีใครเริ่มผมเริ่มเองแล้วจากจุดนั้นมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยทางชันมากนะผมคิดว่าผมไม่เคยวิ่งทางชันขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตอ่ะสะดุดหินก้อนเดียวนี่ผมว่ากิ้งลงผมว่ามีเจ็บตัวคือตอนนั้นต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยผู้จัดเขาโทรมาแล้วว่ายังไงเขาให้เราจบแน่เข้าสายหน่อยได้เขาให้สปิริตให้เขาคือไม่จำเป็นต้องเข้าสี่โมงครึ่งไปแต่ปัญหาของการไม่เข้าสี่โมงครึ่งก็คือ
ตลาดมันจะวายคนมันจะเดินออกจากเส้นชัยคือมันหมายความว่าคุณจะเดินเข้าเมืองเงียบๆแต่ถ้าคุณเข้า 4:30 นเนี่ยคนมันยังเชียร์อยู่ที่หน้าเส้นชัยเนาะดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันมีความหมายกับพวกเขามากในฐานะนักกีฬาที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพผมก็เลยบอกเฮ้ยแม่ไม่มีใครวิ่งไว้ผมนำเองอัดไปแล้วก็กลายเป็นคลิปที่ทุกคนเห็นที่วิ่งเข้าเส้นใจเข้าเส้นชัยตอน 4:30 น24วินาทีโอ้เลยเป็น24วินาทีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคือจะไม่ครึ่งแล้วจะไม่ครึ่งแล้วคือจริงๆต้องบอกว่ามันคุยกันน้อยนะคือเราผ่านอะไรด้วยกันมันเยอะก่อนหน้าปีที่แล้วก็อยู่ทีมด้วยกันมาแข่งปีที่แล้วล้มเหลวด้วยกันมาในระหว่างปีไปแข่งไอสนามเพื่อเป็นการซ้อมด้วยกันมาก็เยอะก่อนแข่งประมาณ5วันเราไปซ้อมครั้งสุดท้ายกันค่ะเราไปปีนเขาลูกนึงชื่อบิสฮอนค่ะเขาลูกนั้นมัน 4,100 เมตรความสูงที่สูงที่สุดในการแข่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ 3,100 เพื่อที่จะให้คุ้นชินกับ 3,100 เราต้องไปที่สูงกว่า 3,100 เพื่อพอตอนแข่งจริงเราจะได้ไม่เกิดปัญหาการหายใจปีนเขาทุกอย่างก็เรียบร้อยดีขาลงแอลวินเขาลงเร็วเกินไปขาเจ็บข้อเท้าบวมไอ้เราก็ชิบหายละดังนั้น5วันนั้นก็บอกแอลวินเฮ้ยอยู่ในโรงแรมไม่ต้องไปไหนพักให้ดีที่สุดปรากฏวันแข่ง PTL วันแรกยังไม่หายดียังบวมอยู่วันแข่ง PTL วันแรกวันที่2เนี่ยแอลวินก็จะมีอาการขาอยู่ตลอดว่าลงแล้วมันแซบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วมันเจ็บนะฮะพอมาถึงบ่ายวันที่สองเนี่ยบลิสเตอร์ผมขึ้นพอดีไอ้แผลผู้พองอ่ะแผลผู้พองขามันเสียดสีกันเยอะไงแผลผู้พองมันขึ้นพอดีก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตผมก็บอกเฮ้ยผมจะนั่งซ่อมเท้าก่อนเอาพลาสเตอร์ติดเอาอะไรติดให้มันไม่ขยายลามไปกว่านี้แอลว่าเฮ้ยถ้างั้นผมล่วงหน้าไปก่อนนะพี่ผมเดินช้าๆไปรอพี่ไปก่อนผมไม่ต้องแอลนั่งข้างลำธารตอนนั้นเจอลำธารพอดีคุณถอดรองเท้าแล้วเอาข้อเท้าข้างที่บวมอยู่อ่ะแช่น้ำเย็นซะระหว่างที่ผมซ่อมเท้าอยู่ลดบวมแช่น้ำไปเอาขาแช่น้ำเย็นคือน้ำเนี่ยมันเย็นเนาะมันอยู่ที่สูงน้ำเย็นขาแช่น้ำเย็นอยู่ประมาณ15นาที20นาทีอะไรประมาณนี้มั้ยอยู่ๆขาแอลก็หายในการแข่งขันเลยมหัศจรรย์มากนี่เป็นมิราเคิลและแอลก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเป็นเสาของทีมอีกครั้งนึงคือต้องบอกว่าจริงๆคือแอลเนี่ยเค้าแข็งแกร่งกว่าเราเนาะถ้าเขากลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่หมายความว่าทีมสุขภาพดีขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคือทีมแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นพอแอลมาปุ๊บผมก็เอาของกุ๊กเกียร์ที่แอลควรจะเป็นคนถือคืนให้เขาได้อย่างเงี้ยนะผมว่าทีมมันก็มีไดนามิกแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าทุกคนในทีมพยายามที่จะไม่เป็นภาระของทีมคือทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอะถ้าถามถึงในมุมที่แบบเราอาจจะไกลจากแวดวงการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งก็อยากรู้ว่าแบบในการวิ่งเทรลในประเทศไทยอะค่ะมันเป็นกีฬาที่นิชแค่ไหนมันยังเล็กอยู่ไหมตลาดมันมีการสนับสนุนมากมายแค่ไหนผมว่าไม่เล็กนะผมว่าดูก็ได้รับความนิยมขึ้นทุกวันนะครับได้รับความนิยมขึ้นทุกวันไม่ใช่วิ่งเทรลอย่างเดียวนะแต่ผมคิดว่ากีฬาการออกกำลังกายโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานการวิ่งเทรลการวิ่งมาราธอนนะฮะการเข้ายิมอะไรแบบนี้ผมคิดว่าคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเป็นเทรนด์โดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นตลาดวิ่งเทรลก็เติบโตตามตลาดเรื่องสุขภาพโดยตัวมันเองอยู่แล้วเอาเข้าจริงๆตอนนี้ผมคิดว่างานแข่งวิ่งเทรลเนี่ยแทบจะมีทุกเดือนด้วยซ้ำไปบ้างตอนนี้มีเยอะมากในประเทศไทยเยอะมากอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีใน 2-3 เหตุผลก็คือมันมีโอกาสนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนมันไปด้วยมันมีโอกาสที่ทำให้เงินมันลงไปถึงลงมันเงินมันลงไปกระจายในชุมชนจริงๆนะครับผมคิดว่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือผมคิดว่าการวิ่งเทรลมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่นะฮะสำหรับผมนะอย่างน้อยตัวคนที่ผมเจอทั้งหมดเนี่ยคนที่วิ่งเทรลคนที่รักการผจญภัยมันไม่มีใครไม่รักสิ่งแวดล้อมอ่ะการเอาเข้าให้เป็นคนอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมันจะทำให้คนรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติมากขึ้นและรักสิ่งแวดล้อมคุณจะทำให้คนรักป่าได้ยังไงถ้าคนไม่เคยไปสัมผัสป่าไอเราบอกป่าคนห้ามเข้าทหารจัดการเองเอาคุณไปดูดิจริงไม่จริง
คุณไปดูดิเขาวงพระจันทร์ที่ลพบุรีอะไรอยู่ข้างบนนะไอ้เหี้ยค่ายทหารไม่อยู่อยู่ทำไมวะคือมันเป็นเมืองมันเป็นเขาเป็นเมืองคุณไปอยู่นู่นค่ายทหารคุณนู่นไปอยู่ชายแดนไปคุณเก็ตป่ะคุณไปดูดิภูเขาลูกมันมีศักยภาพเยอะเลยคุณมองภูเขาคุณเป็นตำแหน่งชัยภูมิสำคัญคุณไปยึดมันไม่มีเซนส์มากคุณออกไปได้แล้วในความหมายของผมเนี่ยเขาวงพระจันทร์ที่ลพบุรีเนี่ยใช่ป่ะออกไปได้แล้วเขาฉลากที่ชลบุรีเนี่ยคุณออกไปได้แล้วแล้วให้ประชาชนเขาใช้ใช่ไหมดังนั้นการที่จะทำให้คนอนุรักษ์ป่าอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่กันคนออกมาจากป่าแต่ต้องทำให้คนเข้าไปสัมผัสป่ามากขึ้นคุณไปดูอเมริกาดิคุณไปดูเกาหลีคุณไปดูญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นนะมันมีภูเขาในเมืองเมื่อไหร่นะมันตัดทางทำทางเดินทันทีมีเส้นทางเดินเทรลสวยงามทำป้ายชี้บ่งทางมีทางในอินเทอร์เน็ตอะไรซึ่งตรงนี้ประเทศไทยยังตามประเทศเหล่านี้อยู่บ้างซึ่งการทำให้คนเข้าไปสัมผัสธรรมชาติเข้าไปใกล้ชิดธรรมชาติย่อมทำให้คนผูกพันแล้วก็รักธรรมชาติประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพเนาะอย่างที่บอกพอคุณสามารถทำเทรลทำให้คนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ไปใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ไปออกกำลังกายมันลดภาระสาธารณสุขสปสช.ที่เราเรียกว่าบัตรทองคุณรู้ไหมบัตรทองปีเท่าไหร่ของงบประมาณ200,000 กว่าล้านเราไปดูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต่างประเทศเอาเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยไม่ต้องไกลอ่ะผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดเองได้เข้าห้องน้ำเองได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเองได้ไปคบหาสมาคมกับเพื่อนเองได้นี่เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตในบ้านปลายคุณไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลายคนดิเขารู้สึกไงสิ่งที่เขาหนักใจมากที่สุดคือการเป็นภาระของลูกหลานเขาไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลานไม่มีใครต้องการเป็นภาระของลูกหลานสิ่งที่คุณต้องทำก็คือลงทุนในด้านสุขภาพตั้งแต่วันนี้ออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ทำให้คุณใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีคุณภาพได้และในขณะเดียวกันลดภาระสาธารณสุขของประเทศงบสาธารณสุขนี่ต้องเข้าใจเป็นงบที่ไม่มีใครอยากใช้นะใช่ปะใช่ป่ะเพราะใช้เท่ากับมีคนเจ็บคนป่วยใช่มั้ยดังนั้นเป็นงบที่ไม่มีใครอยากใช้งบตัวนี้เราสามารถเอาไปสร้างเรื่องการศึกษาได้เอาไปสร้างเรื่องการคมนาคมได้เอาไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นถ้าคนแก่ชีวิตอย่างมีสุขอย่างมีคุณภาพจะทําให้ลดภาระของแคร์เทคเกอร์ได้สมาชิกในครอบครัวได้ลดภาระงบประมาณได้วิธีจะทําให้คนแก่มีสุขภาพเนี่ยส่งเสริมเรื่องพวกเนี้ยใช่มั้ยฮะส่งเสริมแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายๆในเมืองหลายๆจังหวัดมีภูเขากลางเมืองอยู่ภูเขากลางเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาใหญ่ยกตัวอย่างลพบุรีเนี่ยมีเขาวงพระจันทร์เคยไปป่ะที่มันมีฤดูนึงที่เขาจะเปิดไฟข้างบนเขาเป็นวัดก็จะเปิดไฟเต็มเลยเพื่อให้คนขึ้นไปหรืออะไรไอ้ชลบุรีก็มีเขาฉลากใช่ไหมไอ้เขาพวกเนี้ยควรจะต้องตัดทางเทรลตัดทางธรรมชาติมีเส้นทางป้ายชี้บ่งมีจุดจอดรถแล้วพอมีจุดจอดรถมีคนเดินเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดร้านค้าพาณิชย์ทำซุ้มร้านค้าพาณิชย์ให้ประชาชนมีอาชีพได้อีกทำแบบเนี้ยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อส่งเสริมให้คนออกกำลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาฉลากเนี่ยที่มีคนออกไปวิ่งไปขี่จักรยานไปเดินอะไรขึ้นเขาฉลากเยอะๆอ่ะไม่ใช่จากการออกแบบของรัฐนะเกิดขึ้นอย่างเป็นไปเองมันออโตโนมัสมากมันเกิดขึ้นอย่างเป็นไปเองมากใช่ไหมแล้วลองคิดดินี่ขนาดเกิดขึ้นอย่างเป็นไปเองนะยังขนาดนี้ยังขนาดนี้ถ้าเกิดว่าได้รับการส่งเสริมมีป้ายชี้บ่งทำทางให้ดีทำทางให้ปลอดภัยมันจะขนาดไหนใครเคยไปฮ่องกงนะคุณจะเห็นฮ่องกงแม่งมีเทรลเดินเลยเป็นเต็มประเทศเลยใช่ป่ะไปไต้หวันแม่งมีเต็มประเทศเลยเกาหลีแม่งทั้งประเทศวัฒนธรรมเทรคกิ้งแม่งทั้งประเทศเกาหลีใช่ป่ะเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เรามองไม่เห็นความสำคัญของการดึงศักยภาพตรงนี้มาใช้ที่จะใช้แก้ปัญหาทั้งเรื่องการแก่ตัวอย่างมีคุณภาพของคนทั้งเรื่องการสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะฮะทั้งเรื่องการอนุรักษ์ดูแลธรรมชาติเองนี้หมุดหมายของคุณเอกที่อาจจะอยู่ลึกๆในใจในการไปปักธงว่าเฮ้ยคนไทยทำได้บางอย่างมันอยากสะเทือนมาถึงอะไรในประเทศหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยเรามีคนไทยไปทำเวทีโลกได้ขนาดนี้เลยนะเว้ยแต่ว่าแบบประเทศเรามันต้องการการสนับสนุนเราจริงๆเรามีนักวิ่งที่มีคุณภาพอยู่หลายคนนะแล้วก็มีนักวิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้หลายคนผมเข้าใจว่าอย่างเจเนี่ย
ไอ้เจที่เป็นนักวิ่งเทรลระดับแนวหน้าของเมืองไทยเนี่ยคนนี้เป็นชาติพันธุ์นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไอ้เจซุปเปอร์เจที่เขาเรียกกันเนี่ยเขาน่าจะเป็นปากกากยอไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะเป็นปากกากยอดังนั้นเนี่ยมันมีคนที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้คนอื่นเยอะเลยปัญหาคือนักวิ่งเทรลก็เหมือนนักอื่นๆในประเทศไทยอ่ะคือมันกินไม่ได้มันเป็นนักกีฬามืออาชีพไม่ได้ขาดการสนับสนุนยังขาดอะไรอีกเยอะเลยเนาะบอกว่ากินไม่ได้นะแล้วก็นึกถึงประเด็นว่าการออกกำลังกายบางทีมันเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนที่แพงมากทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายคือเรามนุษย์ออฟฟิศหรือว่าคนที่แบบ เดินดินปากกระตินทีบมันไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลังกายเลยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐนะที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้การออกกำลังกายเรื่องพวกนี้มันทำได้ผมยกตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยทุกเมืองนะเมืองนี่เราอาจจะนึกระดับตำบลบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันควรจะมีสำหรับทุกเมืองเลยนะไม่มีข้อแม้เลยนะคือห้องสมุดคุณต้องมีห้องสมุดคุณต้องมีสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพคุณต้องมีสวนสาธารณะที่มีคุณภาพที่ใกล้บ้านที่อำนวยความสะดวกให้คุณได้คุณลองไปดูในต่างจังหวัดดิหาสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยน้อยมากนะใช่ไหมถ้าจะมีก็มีแต่ใจกลางเมืองใช่ปะมันหาสวนสาธารณะที่ดียากมากใช่ไหมไม่มีรถจะไปด้วยคุณไม่มีแล้วคุณไม่มีรถนี่สำคัญที่สุดต่อให้มีอีกคมนาคมคุณไปไม่ได้อีก ใช่ป่ะคือเวลาเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีมิติของเรื่องไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องการจัดภาษีให้มันเป็นธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่ได้พูดถึงเรื่องไปเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะผมยังคิดว่ามันมีเรื่องไอ้ public service หรือการบริการสาธารณะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนมันดีขึ้นลดภาระการใช้ชีวิตในคนอย่างเช่นเรื่องที่ผมพูดมาตลอดแล้วผมก็ยังยืนยันว่าสำคัญกับประเทศไทยมากก็คือการคมนาคมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้การคมนาคมสาธารณะที่ถูกตรงเวลาสะอาดสะดวกเชื่อมต่อตลาดสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการเข้าด้วยกันได้ค่ะถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ภาระในการใช้ชีวิตของคนมันจะลดน้อยลงคุณภาพชีวิตของคนจะมากขึ้นและที่สำคัญถ้าคุณมีสิ่งเหล่านั้นนี่คือโอกาสในชีวิตการเดินทางคือโอกาสคุณไม่เดินทางคุณไม่มี opportunities ใช่ป่ะคุณไม่เดินทางคุณไม่เห็นโลกคุณไม่มีความรู้คุณต้องเดินทางทำยังไงที่เดินทางมันเป็นสิทธิ์ไม่อยากใช้สิทธิ์คุณไปซื้อรถไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณไม่มีตังค์ซื้อรถคุณต้องมีสิทธิ์ในการเดินทางได้ดังนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่รัฐจะต้องเติมเต็มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำเพื่อที่จะทำอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเยอะแยะพับลิกพาร์คเนี่ยสวนสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่ควรจะต้องจัดให้มีอ่ะผมถามจริงผมว่าสวนสาธารณะเนี่ยสวนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะคิดง่ายผมให้เยอะๆเลย10ล้านอ่ะ10ล้านแฟร์มั้ยแฟร์มั้ย10ล้านเนี่ยผมว่าแม่งพอใช้ได้ใช่ป่ะใช่อันนี้เป็นหลักคิดนะทุกคนจะได้จำง่ายๆประเทศไทยมี77จังหวัดโดยเฉลี่ย1จังหวัดมี10อำเภอ770อำเภอโดยเฉลี่ย1อำเภอมี10ตำบลดังนั้นคือ 7,000 กว่าตำบลลงทุนตำบลละ10ล้านเกิดสวนสาธารณะที่ดีขึ้นที่น่าใช้ขึ้น 7,000 คูณ10ได้เท่าไหร่ 70,000 70,000 ล้านสำหรับสวนสาธารณะที่ดีสำหรับผมแม่งนิดเดียวถ้าเทียบจากสิ่งที่ได้รับด้วยจากสิ่งที่ได้รับมหาศาลกับงบนิดเดียวงบปีหนึ่งประเทศไทยเท่าไหร่3ล้านล้าน 10% ของ3ล้านล้านคือเท่าไหร่3แสนล้าน 1% ยังไม่ถึงเลย 1% ของ3ล้าน 1% ของ3ล้านล้านคือ30,000ล้านคุณกำลังบอกว่า 2% ของงบประมาณรายปีคุณสร้างศูนย์สาธารณะที่ดีทั่วประเทศได้สำหรับผมนี่มันถูกชิบโป่งเลยแล้วคุณสามารถสร้างสวนสาธารณะ 7,000 กว่าแห่งใน 7,000 ตำบลพร้อมกันปีเดียวได้ป่ะไม่ได้หมายว่าคุณอาจจะใช้เวลา4ปีสร้างสมมุติคุณใช้ 70,000 ล้าน 70,000 ล้านคือ 2% ของงบประมาณต่อปีถ้าคุณใช้4ปีอ่ะ 0.5% ของงบประมาณต่อปี4ปี 0.5% ของงบประมาณแล้วถ้าทุกคนมีสวนสาธารณะที่ดีในเมืองไทยอ่ะทุกตำบลน่ะคุณคิดว่าคุณภาพชีวิตคนดีขึ้นขนาดไหนเนี่ยคือคุณลองคิดดิว่าทำไมเราทะเยอทะยานไม่ได้บอกว่าทุกตำบลในประเทศไทยต้องมีสวนสาธารณะที่ดีทำไมเราทะเยอทะยานแบบนี้ไม่ได้นะ
คุณไปดูต่างประเทศดิแม่งเป็นเรื่องปกติอ่ะใช่ป่ะคุณมีสนามเด็กเล่นที่ดีให้เด็กเล่นได้ทุกพื้นที่ไม่ได้ได้ยังไงนะใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานมันขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังที่บอกว่าเฮ้ยคนไทย deserve คนไทยแม่งต้องมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ว่ะถามเล่นๆค่ะถ้าคุณธนาธรชวนใครก็ได้ในรัฐบาลนี้ไปออกกำลังกายด้วยกันอยากชวนใครแล้วจะคุยอะไรกับเขาบ้างโอ้โหคุยในรัฐบาลนี้ยากเพราะไม่รู้นายกยังไงแต่ถ้าต้องคุยก็ต้องคุยกับนายกอ่ะชวนเขาไปวิ่งใช่ไหมคุยกับนายกใช่คนที่มีอำนาจที่คนที่มีอำนาจสูงสุดอ่ะถ้าจะคุยก็ต้องคุยกับคนที่มีอำนาจสูงสุดคืออำนาจเนี่ยคุณต้องเข้าใจทำไมอาชีพนายกมันสำคัญเพราะมันถืออำนาจไว้ไงตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนี่คือนายกใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมตำแหน่งนายกมันถึงสำคัญทำไมการเมืองมันถึงสำคัญกับชีวิตคุณอ่ะมันคือทุกอย่างใช่มันคือบอกว่าคุณคิดว่าฟุตบาทไม่ดีที่คุณเห็นเนี่ยทำไมฟุตบาทญี่ปุ่นดีฟุตบาทไทยไม่ดีนะคุณคิดว่ามันเกิดจากอะไรนะสำหรับผมคำตอบง่ายๆคือการเมืองใช่ป่ะคุณคิดว่าอยู่บ้านนี้เมืองนี้มันจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้วอีกบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจคุณคิดว่ามันต่างกันเพราะอะไรนะทำไมอยู่บ้านเมืองนึงมันมีน้ำประปาที่ดื่มได้กับอีกบ้านเมืองนึงไม่มีน้ำประปาที่ดื่มได้นะคุณคิดว่าเรื่องต่างๆอย่างนี้มันแตกต่างกันได้ยังไงในสังคมแต่ละสังคมอ่ะคำตอบคือการเมืองนี่คือความสำคัญของตำแหน่งนายกไงความสำคัญของอำนาจไงถ้าคุณถืออำนาจไว้แล้วคุณไม่เอาอำนาจนั้นไปใช้ประโยชน์ที่คือ opportunity loss ของประเทศดังนั้นถ้าถามว่าคุยกับใครก็ต้องคุยกับนายกก็ถืออำนาจอยู่อ่ะอุ้ยเขาจะไปวิ่งกับคุณเอกหรือเปล่าไม่ต้องไปวิ่งด้วยกันก็ได้ คือในความหมายว่ามันมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะเลยจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไอ้ UTMB รอบเนี้ยรัฐมนตรีผมก็จะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬามั้งของประเทศไทยเขาไปฝรั่งเศสด้วยนะเขาไปดูการจัดงานเพื่อที่จะเอามาจัดผมไม่ต้องไปดูการจัดงานไอ้แท่นจัดงานแท่นให้เหรียญรางวัลแม่งที่ไหนก็เหมือนกันทั่วโลกคุณเก็ตป่ะคุณไปดูการจัดงานคุณไปดูอะไรวะกับขำไปก่อนเพราะมันตลกคือในใจว่าแบบคือผมไม่รู้ว่ารัฐมนตรีเขาไปทำอะไรนะแต่ผมรู้ว่ารัฐมนตรีเขาไปดูดีไซน์แท่นหรือเปล่าคุณจะไปดูทำไมไอ้แท่นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็เหมือนกันไอ้ซุ้มเส้นชัยที่ไหนมันก็เหมือนกันถ้าไปฝรั่งเศสนะผมอยากจะพาไปดูที่ไหนวะผมอยากจะพาเขาไปเดินป่าผมอยากให้เขารู้ว่าป้ายชี้โบกมันสำคัญยังไงคือคุณไปเดินมันไปถึงทางแยกแม่งมี4ทางป้ายชี้โบกไอ้นี่มันเขียนว่าเฮ้ยจุดมุ่งหมายน้ำตกตรงนี้เดินไปชั่วโมงครึ่งทางด้านซ้ายเอ้ยเดินไปดูหน้าผาทางนี้เดินไปอีก45นาทีทางด้านนี้เฮ้ยจะเดินข้ามเขาลูกนี้ไปทิศนี้มีอะไรผมอยากจะให้ดูระบบนิเวศของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในฝรั่งเศสเขาทำยังไงใช่ป่ะถ้ารัฐมนตรีไปเนี่ยผมจะพาเขาไปดูแล้วผมจะนั่งเล่าให้ฟังว่าต่างประเทศเขาจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบนี้ยังไงใช่ไหมแล้วคุณไม่รู้พอฝรั่งเศสเขาทำเนี่ย UTMB เนี่ยคือ Ultra Trail Del Mont Blanc แต่ตัวที่เป็นรากฐานของมันจริงๆที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมหาศาลต่อปีเนี่ยคือตัว TMB นะ Trail Del Mont Blanc ลองไปเสิร์ชดูมันมีเทือกเขามองบางประมาณนี้กลมๆเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยนี่คือเทือกเขามองบางเทลดูมองบางเนี่ยมันคือทางเดินภูเขารอบเทือกเขามองบางแล้วเขาเอาเส้นทางเดินเทรลเนี่ยมาจัดเป็นงานแข่งวิ่งอัลตร้าแต่หมายความว่าฤดูที่ไม่ใช่การแข่งวิ่งเนี่ยคนสามารถไปเดินเทรลรอบนี้ได้เองแล้วมันเป็นเทรลระดับโลกที่คนไปเยอะมากอ่ะคนไปเดินเองอ่ะแล้วมันมีระบบที่พักระบบอะไรเยอะแยะแล้วทำให้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่มากเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใหญ่มากของฝรั่งเศสแม่งดึงนักท่องเที่ยวไปมหาศาลถ้าคุณสามารถสร้างเทรลแบบนี้ได้ญี่ปุ่นก็มีเทรลแบบนี้ที่มีชื่อเสียงแบบนี้ใช่ไหมสมมติคิดเล่นแนวตะวันตกประเทศไทยเนี่ยคุณทำเทรลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาสักเทรลนึงเป็นเทรลระดับประเทศเริ่มได้แต่นู่นเลยเชียงรายไปจบระนองแล้วตัดเป็นเซกชันสัก10 20เซกชันแล้วใครอยากจะไปวันเดย์ทริปคุณไปเซกชันที่8เซกชันที่23เรื่องของคุณใครอยากเดินตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเวลา2เดือนก็เรื่องของคุณแต่ละเซกชันมีจุดพาณิชย์มีโรงแรมมีอะไรนะใช่ป่ะ
คุณทำให้คนเข้าถึงธรรมชาติคุณทำให้คนมีกิจกรรมพักผ่อนอ่ะมีคุณไม่ต้องเดินห้างอ่ะใช่ป่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกคุณลองคิดดิมันจะทะเยอทะยานเท่าไหร่ถ้าเราจะทำมหาเทรลของเราอ่ะแพลนต่อไปที่อยากพิชิตมีโปรเจกต์อะไรจะทำอีกไหมคะแน่นอนเลือกตั้ง66อยากจะช่วยเพื่อนส.ส.ในก้าวไกลให้ได้ส.ส.เยอะๆเนี่ยผมไม่ว่าโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์ต่อไปแต่โปรเจกต์ไอ้โปรเจกต์ผจญภัยคงจะต้องจบเลือกตั้งไปก่อนแล้วค่อยตั้งตอนนี้ยังไม่ตั้งจริงๆตั้งคิดไว้อยู่หลายอันแต่ก็ไม่มีอันไหนเสด็จน้ำสักทีนะครับก็มีอยากหลายอย่างที่อยากทำมีภูเขาหลายลูกที่อยากปีนมีเส้นทางอีกหลายเส้นที่อยากไปอันนึงที่คิดมาหลายปีแล้วเนี่ยกับเพื่อนรุ่นพี่ผมคนนึงที่เป็นนักผจญภัยเหมือนกันก็คือไปปีนภูเขาลูกที่สูงที่สุดในพม่าอะไรแบบนี้ก็คิดหลายปีก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำสักทีมีอะไรอยากจะบอกถึงคนที่บอกว่าประเทศชิบหายแล้วธนาธรทำอะไรอยู่มัวแต่วิ่งก็ตัดสิทธิ์เราเองนี่คือต้องบอกว่าจริงๆวันนี้ก็ยังสนุกกับงานทุกวันนะแล้วก็ยังเป็นห่วงอนาคตของประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับผมจะพูดอะไรกับเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าถ้าจะพูดนะเลือกตั้งทุกครั้งมีความหมายแต่เลือกตั้ง66มันมีหน้าต่างแห่งโอกาสอะในการพาประเทศไทยกลับมาถูกทางปฏิทินทางการเมืองตอนนี้ช้าที่สุดเลือกตั้งจะเกิดขึ้น7พฤษภา2566อยู่ครบเทอมนะอันนี้คืออยู่ครบเทอม7พฤษภา66เลือกตั้งถ้ายุบสภาระหว่างทางก็อาจจะเร็วขึ้นอาจจะไปมีนาจะไปเมษาจะไปกุมภาอะไรก็ว่ากันแต่ไม่ว่ายังไงช้าที่สุดเลยเนี่ยคือพฤษภาช้าที่สุดอีก7เดือนครึ่งเลือกตั้ง7เดือนครึ่งครั้งนี้มีโอกาสอย่างมากที่คำใหญ่ๆที่เราใช้กันในฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะพูดง่ายๆคือกลับข้างฝ่ายค้านวันนี้กลับมาเป็นรัฐบาลจะเป็นการเซตประเทศให้กลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกทางแล้วนี่คือโอกาสของประเทศเลือกตั้งแต่ละครั้งอะไรวางอยู่บนโต๊ะอะไรเป็นเดิมพันอนาคตของประเทศอนาคตของลูกหลานเราที่มันเป็นเดิมพันของการเลือกตั้งแต่ละครั้งดังนั้นถ้าถามว่าทำอะไรอยู่ไปวิ่งอะไรอยู่แน่นอนที่สุดผมมีแพชชั่นผมมีความหลงใหลส่วนตัวเพื่อที่จะเติมไฟเติมพลังให้ตัวเองบางครั้งอาจจะต้องไปทำตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังห่วงอนาคตของสังคมอยู่ไหมวันนี้ยังทำงานการเมืองอยู่ไหมผมต้องบอกว่าผมสนุกกับการทำงานทุกวันในด้านการเมืองผมยังตื่นเต้นทุกวันกับการเข้าทำงานผมไม่ได้รู้สึกว่าถึงแม้จะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วจะหมดพลังหมดไฟเลยผมยังรู้สึกว่าประเทศยังมีความหวังประเทศยังดีกว่านี้ได้และการเลือกตั้ง66จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราเซตทิศทางประเทศให้ถูกต้องในการเลือกตั้ง66ได้ถ้าเปรียบเทียบการวิ่งเทรลกับถนนการเมืองไทยมันเหมือนมันต่างกันไหมโอ้ต่างกันเยอะผมคิดว่าการวิ่งเทรลเนี่ยมันปัจจัยส่วนตัวมันเยอะเนาะคือท้ายที่สุดมันอยู่ที่ตัวเราเองยอมแพ้ป่ะคุณจะเดินทีละก้าวป่ะแต่ไม่ยอมแพ้แต่คุณต้องเดินตลอดนะคุณหยุดเดินไม่ได้นะเดินช้าเดินเร็วไม่ต้องอ่ะเดินให้ไปทิศทางที่ถูกต้องเดินทีละก้าวเดินอย่างมั่นคงเดินอย่างอดทนมีบางช่วงเหนื่อยล้าอาจจะเดินช้าหน่อยแต่ยังไงคุณไปถึงแน่นั่นคือเทรลเนาะคุณซ้อมคุณเดินคุณเอาชนะตัวเองทางการเมืองเนี่ยมันยากกว่ากันเยอะผมคิดว่ามันมีปัจจัยที่พวกเราควบคุมไม่ได้เยอะปัจจัยภายนอกเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นความพยายามที่จะทำลายเราของกลุ่มผู้มีอำนาจเนี่ยอันนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรื่องอะไรนะที่พรรคก้าวไกลจะไปตัดสวัสดิการข้าราชการที่เป็นข่าวใหญ่โตโอ้โหอันนี้มันเฟกนิวชัดๆนี่เป็นความต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคก้าวไกลทั้งที่พรรคก้าวไกลไม่เคยออกนโยบายแบบนั้นนะเพียงแต่พรรคก้าวไกลพูดว่าไอ้สวัสดิการข้าราชการเนี่ยมันจะกินส่วนแบ่งของงบประมาณเยอะมากในอนาคตดังนั้นช้าเร็วก็คงต้องพูดเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเรื่องสวัสดิการข้าราชการใช่ไหมแต่ไม่เคยบอกว่ามีนโยบายจะไปตัดบำนาญข้าราชการอะไรแบบนั้นแต่เฟกนิวก็ไปทำลายเราเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแต่อาจจะคล้ายกันอย่างนึงก็คือคล้ายกับการวิ่งเทลทางไกลก็คือระยะเวลามันจะพิสูจน์เราเองผมเชื่อว่าระยะเวลาจะพิสูจน์พรรคก้าวไกลเองว่าพรรคก้าวไกล
ยืนหยัดเพื่ออะไรนะครับคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ได้แต่หวังอย่างเดียวว่าแกนนำพรรคก้าวไกลหมู่เพื่อนเพื่อนเก่าของผมจะมีขวัญกำลังใจนะครับที่จะยืนหยัดต่อสู้ไปจนวันที่ประชาชนเข้าใจนะครับความตั้งใจจริงของพวกเขาได้ก็ทุกคนก็รอวันที่จะเข้าเส้นชัยที่มีคำว่าประชาธิปไตยเอ้าทำไมเรามาจบเรื่องการเมืองเฉยเลยประมาณนี้คุณเอกยังมีอะไรจะแชร์อีกไหมคะฝากไว้ก็ไม่มีนะคือจริงๆต้องบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าไอ้วิ่งมาแล้วคนจะสนใจเยอะแยะนะว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าสนามมันยากมากจนผมไม่กล้าเป่าประกาศกลัวทำไม่ได้กลัวทำไม่ได้ okay. เพราะเราผ่านมันมาแล้ว1ปีแล้วมันทำลายเราอย่างย่อยยับคุณลองคิดดิผมแม่งไปจบสนามระดับโลกมาไม่รู้กี่อันนะไอ้สนามนี่ผมไปไม่ถึงครึ่งทางปีที่แล้วอะมัน300โลใช่ไหมครึ่งทางคือ150ผมไปตายที่โดนคัตออฟที่120โอ้โหพอมาปีเนี่ยหนึ่งเหตุผลก็คือเราไม่โฆษณาเราไม่อะไรเพราะเราไม่มั่นใจหมายความว่าเรามั่นใจว่าเราจะทำได้แต่เราก็ไม่ออกหน้าดีกว่าไม่ดีกว่าคือเพราะเรารู้ว่ามันยากเราผ่านมันมาแล้วหนึ่งปีเรารู้ว่ามันยากแค่ไหนเนาะแล้วพอกลับมามันก็มีคนรู้เยอะอะไรแบบนี้เราก็ตกใจว่ามีคนสนใจเยอะแต่ก็ได้แต่หวังว่าเราน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ทั้งในแง่ของการออกกำลังกายทั้งในแง่ของการผมจะใช้คำว่าทั้งในแง่ของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นในการใช้ชีวิตว่าคุณมีคุณค่าคุณมีความหมายและถ้าคุณมุ่งมั่นถ้าคุณมีวินัยกับการไล่ล่าความฝันของคุณเองเนี่ยคุณก็มีโอกาสทำมันได้อะไรแบบนี้น่าจะประมาณนี้สนุกมากครบเครื่องตอนที่คุณเอกเล่าถึงบรรยากาศ6วันแววตานี่แบบสุดยอดมากเหมือนอินมากๆอินไปด้วยเลยคิดว่าผู้ชมน่าจะอินไปเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณเอกธนาธรมากๆค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรายการสัมภาษณ์นะคะได้ทุกช่องทางของ The Matter ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ